ับพบกับแม่กุ้งนะครับกับรายการกุ้งอินเตอร์ช็อคนะฮะวันนี้ก็กลับมารีวิวนะฮะแชร์ประสบการณ์การใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่แบบพุทลงไปในใส่ลงไปในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำความสะอาดฟันทุกวันก็คือแปรงสีฟันนั่นเองนะฮะเทคโนโลยีนี้คืออะไรแล้วก็แปรงสีฟันนี้เป็นยังไงบ้างติดตามกันเลยใช่โอเคแปรงสีฟันอันนี้นะฮะชื่อว่า Ionic Sparkle White Tooth Brush นะฮะก็คือจะเป็นแปรงสีฟันที่มีไอออนหรืออีออนนะฮะมันจะเป็นประจุไฟฟ้านะฮะขั้วบวกขั้วลบนะฮะมันก็จะเป็นตัวที่ปล่อยออกมาจากสื่อนะฮะสื่อแม่เหล็กแล้วก็สื่อที่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดประจุนะฮะเขาเรียกตัวสื่อนั่นแหละนะจ๊ะซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะนี่กล่องมันเนาะก็จะเขียนเอาไว้เป็นของ Sparkle White นะฮะหน้าตาการทำงานของเขาก็จะเป็นนะฮะเมื่อแกะมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยจะมีปุ่มไฟนะฮะแล้วก็จะมีตัวทดสอบว่าฐานหมดแบตหมดแล้วหรือยังนะฮะลองกดดูเนี่ยถ้ามีไฟขึ้นนะฮะแปลว่ามันยังมีแบตอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ2ปีฮะและนี่คืออย่างที่บอกคือสื่อหรือว่าอะไรนะตัวแม่เหล็กตัวแถบแม่เหล็กนะฮะที่เราต้องจับมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาใช้เนี่ยวิธีการใช้ก็คือเอาไปจุ่มน้ำทั้งด้ามเลยนะฮะคือมันเป็นเหล็กมันเป็นแม่เหล็กอ่ะมันเป็นสื่อฮะมันต้องการให้ประจุหรือไฟฟ้าเนี่ยไหลออกมาจากเหล็กตรงนี้เข้าไปในแท่งเหล็กตรงนี้นะฮะตึ๊ดๆๆๆๆๆๆเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับฟันแล้วมากที่สุดเวลาแปรงนะฮะดึงให้ดูมันถอดได้เนาะนี่ฮะมันจะเป็นด้ามเหล็กซึ่งประจุต่างๆก็จะถูกปล่อยออกมาที่ด้ามนี้นะครับโอเควิธีการใช้ก็คือเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็แปรงนะฮะมันจะช่วยทำความสะอาด1เลยนะคือทำความสะอาด2ช่วยขจัดคราบพลักหรือคราบหินปูนนะฮะหินปูนนี่ก็เป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันจะไปเกาะอยู่ตามฟันแล้วก็ตรงโคนฟันนะฮะจะไปเกาะอยู่เขาเรียกหินปูนนั่นแหละนะครับซึ่งมันจะมากับน้ำบ้างมันจะมากับหลายๆอย่างนะครับผมยิ่งถ้าบ้านใครนะใช้แบบพวกน้ำบาดาลน้ำที่ขุดขึ้นมาจากดินเนี่ยก็จะมีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนเนี่ยเยอะกว่าน้ำของเยอะกว่าคนอื่นนะฮะหินปูนก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับผมได้มาปุ๊บก็รีบใช้เลยครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบนอกจากปากหมาแล้วก็ยังหินปูนเยอะด้วยนะฮะโอเคฟันก็จะดูขาวขึ้นด้วยเป็นประกายนะฮะเพราะว่าหินปูนมันถูกดูดออกไปถูกประจุเนี่ยดึงออกไปที่แท่งเหล็กนะฮะไปจับที่แท่งเหล็กดูดจากฟันไปที่แท่งเหล็กนะฮะมันก็จะทำให้ฟันเราดูคลีนแล้วก็ให้เหงื่อของเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่ติดกับฟันก็คือเหงื่อเนาะเนื้อรากฐานของฟันเนี่ยก็จะมีพวกเชื้อโรคบ้างพวกเศษอาหารที่มันตกลงไปในเหงือกหรือว่าตกลงไปตามร่องเหงือกหรือว่าเกิดเชื้อโรคหมักหมมทำให้เกิดการอักเสบแปรงสีฟันอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะฮะอีประจุลบประจุบวกอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางจำพวกที่แบบมีผลเสียกับร่างกายเราด้วยนะฮะซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วว่ากลิ่นปากซึ่งมันเกิดจากเชื้อโรคนะฮะมันลดลงแล้วก็พวกเหงือกบวมแดงอักเสบนะฮะก็คือบรรเทาลงได้นะฮะด้วยอีออนไอออนตัวเนี้ยซึ่งอีออนไอออนตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะความรู้สึกกุ้งก็มีพวกในพวกเครื่องฟอกอากาศหรือว่าในแอร์บางรุ่นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีพวกการปล่อยประจุลบบวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ราคานะฮะแอร์เครื่องนึงเดี๋ยวนี้แอร์ออกใหม่เท่าไหร่นะ 30,000 20,000 30,000 อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็ 20,000 กว่า 16,000 17,000 เครื่องเล็กเครื่องใหญ่ 20,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบซื้อมาปล่อยประจุอ้าปากนะฮะเปิดเครื่องแล้วอ้าปากอารับประจุก็ต้องดูว่าลงทุนคุ้มหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าแบบต้องการโฟกัสไปที่ปากอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะราคาไปดูได้นะฮะที่วัดสันโอเคถามว่าเป็นเทคโนโลยีของประเทศอะไรนะฮะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะเป็นญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาในเอกสารที่เขาให้กุ้งมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือตัวแปลงเนี่ยนะฮะมันจะปล่อยอีออนลบบวกมาขนาดประมาณ10ถึง50ไมโครแอมป์แอร์เนี่ยนะฮะซึ่งก็กุ้งก็ไม่รู้ว่ามันเล็กขนาดไหนหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งก็ปล่อยไปแล้วปุ๊บอีพวกเชื้อโรคอีพวกแคลเซียมอีพวกหินปูนอีพวกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสั่นคลอนนะฮะไปทำลายให้มันแบบว่าสลายร่างเนี่ยก็จะกลายเป็นฟันที่เคลียร์ขึ้นมานะฮะประจุนี้ก็ปล่อยจากแบตเตอรี่ออกมาตึ๊บๆๆๆซึ่งเราก็ต้องจับอีตัวแม่สื่อตัวแม่เหล็กเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่บอกไปเนาะแล้วต้องเปียกด้วยนะฮะแล้วก็ตึ๊บ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 นะฮะวิธีการแปรงฟันก็รู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคสุดท้ายนะฮะเหมาะกับใครบ้างนะครับผมก็จะเหมาะกับคนที่อย่างที่บอกไว้ก็คือว่ามีปัญหาหินปูนนะฮะแล้วก็มีปัญหาในส่วนของเหงือก
เหงือกบวมเหงือกเน่าไม่ถึงขนาดนั้นเหงือกอักเสบเหงือกติดเชื้อเหงือกแดงมีกลิ่นปากหมักหมมมีเชื้อโรคเยอะปากหมาไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่ช่วยอะไรนะครับปากไม่ดีนี่ตัวใครตัวมันนะฮะเหงือกร่นมีหนองนะฮะมีอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าปะสมมุมต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าเป็นโรคก็ลองใช้ดูนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นก็พบแพทย์นะครับผมพบหมอฟันนะฮะเพื่อดูว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบางทีอาจจะปัญหาอาจจะใหญ่กว่านั้นเนาะแต่ถ้าแบบมีปัญหาเบาๆไม่หนักมากก็ลองดูได้นะฮะแปรงสีฟัน Sparkle White Ionic ตัวปล่อยประจุได้นะฮะเป็นแปรงสีฟันยี่ห้อแรกที่คุณเคยเห็นเลยว่ามันปล่อยประจุได้นะฮะลองไปซื้อมาเล่นกันดูได้อายุการใช้งานอย่างที่บอก2ปีนะฮะคุ้มมากดึงหัวออกได้นะฮะเปลี่ยนอีนี่เน่าแล้วนะฮะก็โยนทิ้งไปได้เลยแล้วก็ซื้อใหม่ได้เป็นชุดละ250นะฮะได้อีหัวใน2อันหัวแปลงแล้วได้2อันตกอันละ100กว่าบาทนะฮะ125แล้วก็มารีฟิลมาใส่ตรงเนี้ยฮะปึ๊บแล้วก็แปลงใหม่นะจ๊ะทุก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรมาเมาส์อีกมาแชร์ฟังกันอีกนะฮะที่ดีๆจริงๆเนี่ยนะจะคัดมารีวิวให้ดูกันนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ